สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งจาก GBCI นะคะเห็นความแตกต่างของชิ้นส่วนโลหะทั้ง2ชิ้นนี้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสาเหตุของความแตกต่างของโลหะ2ชิ้นนี้กันนะคะความแตกต่างของชิ้นส่วนโลหะ2ชิ้นนี้โลหะชิ้นที่ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาก่อให้เกิดสนิมกับชิ้นส่วนที่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิมก็จะไม่เกิดสนิมแบบนี้นะคะถุงพลาสติกแบบ PE ธรรมดาอากาศสามารถซึมผ่านได้จึงทำให้ชิ้นงานเกิดสนิมได้ค่ะส่วนชิ้นงานโลหะที่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิมสามารถช่วยป้องกันสนิมได้เพราะตัวถุงพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษนำเข้าจากประเทศเกาหลีซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันสนิมโดยที่ไม่ต้องทาน้ำมันกันสนิมหรือจาระบีเลยค่ะการใช้งานก็สะดวกและง่ายดายมากค่ะคือหลังจากที่ท่านทำความสะอาดชิ้นโลหะของท่านให้สะอาดปราศจากสาเหตุบ่อเกิดสนิมเช่นคราบน้ำคราบเหงื่อจากนั้นก็นำชิ้นงานใส่ลงในถุงพลาสติกกันสนิมค่ะปิดปากถุงให้สนิทนะคะเพียงเท่านี้ก็ปลอดภัยไร้สนิมแล้วค่ะเห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมใส่ถุงกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ